เราอยู่ในบูธของ Run Stop ค่ะนะครับสวัสดีครับน้องอะไรครับกิฟค่ะครับไม่เจอกันนานมากก็กี่ปีแล้วคะก็หลายปีอยู่แล้วแต่ป้าก็ยังสาวๆอยู่ฮะตอนนี้ป้ากลายเป็นปุญญาณีบุคคลเรียบร้อยนะครับอ่ะป้าอีฟครับค่ะไม่ป้าสิคะอ๋อน้องอีฟพี่ปอนแก่กว่าอีกนะอ๋อน้องอีฟครับอย่างนี้ครับทำงานกันมานานหลายงานเนี่ยจะแต่งตัวเซ็กซี่มากๆปีนี้แต่งตัวเรียบร้อยทั้งงานเนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันคือเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะสมแพงเรียบร้อยรู้สึกยังไงรู้สึกดีนะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วใช่ไหมอีชอบแบบนี้มากกว่าทำไมอ่ะมันดูแบบดูแพงอ่ะดูดีอ่ะสวยดูดีคนที่เขาเข้ามาหาเราเขาไม่ได้หาเราด้วยสายตาอันหืนจิตมาไม่ค่ะเขาก็จะแบบสวยนะดูเรียบร้อยดีอะไรเงี้ยหนูก็ในความรู้สึกของหนูคิดว่ามันสวยกว่าปีที่แล้วมันดูโป๊ะปีนั้นมันอาจจะดูโป๊ะอะไรเงี้ยแต่ปีนี้มันก็คนละแบบไหมคะครับแล้วมันก็จะคนเวลาเข้ามาหาเราก็จะเข้ามาหาเราด้วยข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือการพรีเซนต์จริงๆใช่ค่ะทำให้ผู้หญิงดูสวยขึ้นด้วยใช่ๆอันนี้ใช่เลยทำให้ดูมีความสามารถขึ้นใช่ไหมแต่แฮงจะบอกว่าหนูไม่มีความสามารถหรืออะไรเปล่าดูหนูสวยขึ้นเอออ่ะอยู่กันนี่คืออยู่ยาวๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่จนถึงที่12เลยนะคะมาอีฟได้นะคะที่บูธ Run Stop ค่ะครับใครที่ดูรายการจบวันรุ่งขึ้นอยากมาเจอปูชนียบุคคลนะฮะทำไมเป็นคนพูดแบบนี้หาของเส้นไหว้มาด้วยนะครับมีขนมนมเนยอะไรไหมนะฮะมาเปิดให้ด้วยนะครับซื้อขนมอะไรก็ได้มาฝากอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดังกินอะไรก็ได้ที่มันไม่อ้วนอะค่ะอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบส้มตำน้ำตกซกเล็กอะไรมาเลยลมนั้นเลยนะลมนั้นเลยขอบคุณน้องอีฟมากขอบคุณครับขอบคุณครับเราอยู่กับบูธไทรอัมครับรถใหม่นะครับไปดูรายการอื่นครับไปดูรายการในช่องรายการอื่นนะฮะเราดูหญิงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับน้องแนนค่ะแนนครับค่ะปีนี้อยู่บูธของไทรอัมยาวจนจบงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้เนี่ยเรากวาดตามองแล้วพริตตี้น่ารักมากแต่งตัวเรียบร้อยมากส่วนตัวรู้สึกยังไงส่วนตัวนะชอบมากทำไมครับเพราะมีความรู้สึกว่าจริงเราอ่ะมาเปิดงานแสดงสินค้าใช่ไหมเราไม่ได้แบบจำเป็นจะต้องมาโชว์อะไรขนาดนั้นนะพี่เข้าใจใช่ป่ะเข้าใจเข้าใจทำให้เราดูมีคลาสทำให้เราดูแบบดูเท่ดูอะไรอย่างเงี้ยดูเท่ดูแบบดูใช้สมองมากขึ้นใช่บางคนจะชอบมองพิตตี้ในภาพลบที่แบบสวยแบบไม่มีสมองได้แต่ยืนเราทำงานมาเราทำรายการมาปีนี้ปีที่6ตลอด6ปีที่ผ่านมาผ่านงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์สโปมาเยอะแล้วทุกๆปีเราก็จะเจอคำถามแบบที่น้องบอกคือคนส่วนใหญ่มักจะมองพิตตี้ไม่มองหน้ามองนมก่อนแล้วค่อยมองหน้าโรคจิตก็แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยปีนี้โรคจิตไม่มีเลยถูกต้องเป็นอะไรที่ดีมากมันก็ทำงานสบายใจเนาะใช่สบายใจเรารู้สึกว่าเหมือนเราให้เกียรติงานด้วยครับค่ะใช่แล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนประวัติศาสตร์ไทยได้เลยค่ะใช่ทำงานมา20ปีแล้วครับเพิ่งจะเจอเนี่ยครับแบบเนี้ยแล้วชุดหนูเหมือนประดาน้ำมาบ้าเป็นไปไบเกอร์เหรอไปแกมาชุดโอ้โหขอแว่นกับสน็อกเกอร์นะฮะอะไรประมาณนี้ปัจจุบันเหรออ่ะให้ฝากถึงคุณผู้ชมครับถ้าเทปนี้ออกน่าจะเหลือเวลาประมาณเสาร์อาทิตย์สักเสาร์อาทิตย์นึงฝากเลยครับขอเชิญร่วมทุกท่านให้ทุกท่านนะคะร่วมมาในงาน Motor Expo ในครั้งนี้นะคะที่บูธไทรอัมของเรารับรองว่าทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในงานนี้รับรองว่าประทับใจกันอย่างแน่นอนค่ะประทับใจครับเพราะว่าน้องจะมาดำน้ำโชว์นะฮะต้องค่ะอย่าไปขอขอบคุณน้องมากครับขอบคุณครับนั่นคือทั้งหมดของบรรยากาศของ Motor Expo 2016นะฮะต้องขอบคุณตากล้องรับเชิญพิเศษของผมนะฮะน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งจังงงใช่ไหมน้องกุ้งไหนน้องกุ้งไฮยาบุสะลอยตีนเด็กนี่แหละฮะที่เคยไปนั่นแหละอ่ะนั่นคือส่วนหนึ่งของคนที่จะมาช่วยผมทำงานทำรายการกันในภาคของการขับขี่นะครับอย่างที่บอกไปในเรื่องรายการคือช่วงนี้ผมอินกับเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับก็ชักชวนบรรดาพี่ๆน้องๆนะครับมาร่วมกันนะครับ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในแก๊งผมชื่อแก๊งไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้จะกลับไปดูนะครับก็ไปทำสาธารณประโยชน์ทำกิจกรรมนะครับไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมนะครับวันนี้ Motor Expo 2016ทำให้เราเห็นได้ว่าทุกครั้งที่คนไทยมีวิกฤตการณ์มีเหตุบ้านการเมืองสำคัญสำคัญคนไทยพร้อมเสมอครับที่จะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้จัดงานนะครับบรรดาสปอนเซอร์ผู้จัดงานเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปจนถึงน้องๆพิตตี้ทั้งหลายนะครับที่ทำให้ Motor Expo ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นความแตกต่างที่สร้างสรรค์นะครับขอบคุณมากนะครับจากใจจริงๆนะเพราะว่าผมก็อยากเห็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์นะครับ23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเซิร์ชคำว่า Yes I Am 361นะครับสามารถพูดคุยกับผมผ่านทาง Facebook ของผมเองธานัทชินธนารงค์หรือแฟนเพจของรายการนะครับ Yes I Am นะครับสามารถติชมรายการแนะนำข้อมูลหรืออยากให้ผมไปทำรายการในรูปแบบไหนบอกกันได้นะครับเร็วๆนี้ติดตามกิจกรรมต่างๆมากมายที่เตรียมไว้ให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้รับทีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ